สหรัฐรู้ถึงกับนั่งไม่ติดเปิดเหตุผลโรงไฟฟ้ายูเครนทุกแห่งที่โดนขีปนาวุธถล่มจากรัสเซียจนเมืองมืดสนิทจากที่ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทซึ่งบอกเล่าถึงสถานการณ์ในยูเครนไว้อย่างน่าสนใจตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทั้งนี้มีข้อความที่เปิดเผยถึงการยึดคืนเมืองของยูเครนก่อนที่รัสเซียจะทำการบุกกลับเข้ามายึดคืนไปอีกว่ายูเครนออกข่าวว่ากองทัพยูเครนยึดเมืองลีมานได้แล้วสื่อยืนยันว่าเมืองนี้ยังอยู่ในการควบคุมของรัสเซียเหมือนเดิมมีข่าวว่ารัฐบาลยูเครนส่งกองทัพไป2ชุดหวังถล่มค่ายทหารรัสเซียที่เมืองดาวิดอฟรอดในเขตจังหวัดเคอร์ซันแต่แล้วทหารยูเครนเหล่านี้ก็ติดกับดักโดนรัสเซียตีกลับอีกแล้วขณะเดียวกันรัสเซียก็มีการยิงขีปนาวุธถล่มเขื่อนการาซุนทำให้ไฟฟ้าทั้งเมืองดับไปอีกแห่งจับตาดูที่เมืองอิซูมต่อว่าจะโดนรัสเซียถล่มเละแน่ต่อมาวันที่19กันยายน2565ดร.ปฐมพงษ์ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกว่าโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าของยูเครนที่อยู่ใกล้กับเมืองอเล็กซานดรอฟสกายาโดนรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มอีกแห่งแล้วดับสนิทกันทันทีล่าสุดวันที่23กันยายน2565นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอีกครั้งโดยเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่ายูเครนทั้งประเทศเคยเป็นเมืองที่สหภาพโซเวียตรัสเซียสร้างขึ้นโรงงานพลังงานไฟฟ้าทุกแห่งที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธถล่มให้มืดมิดในขณะนี้เป็นโรงงานที่สหภาพโซเวียตรัสเซียสร้างขึ้นให้ประชาชนยูเครนเองเมื่อรัฐบาลยูเครนให้ทหารยูเครนใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าที่สหภาพโซเวียตสร้างไว้ให้เพื่อทำลายประชาชนเชื้อสายรัสเซียหรือว่าสลาฟในยูเครนรัสเซียจึงต้องตัดสินใจยิงขีปนาวุธทำลายทิ้งเสียนอกจากนี้ในวันเดียวกันยังระบุถึงการทำประชามติของประชาชนชาวยูเครนซึ่งมีเนื้อหาเปิดเผยผ่านทางบล็อกดิทอีกครั้งว่าการทำประชามติในยูเครนขณะนี้มีความหมายต่อรัสเซียเหมือนเอาลูกๆหลานๆที่เคยอยู่ด้วยกันให้กลับเข้ามาสู่อ้อมอกของแผ่นดินแม่อีกครั้งเป็นไปตามคาดคนส่วนใหญ่ในเมืองที่ทำการประชามติโหวตให้เมืองที่ตนอยู่อาศัยกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะเมืองเหล่านี้สหภาพโซเวียตเป็นผู้สร้างขึ้นมารัฐบาลสหภาพโซเวียตเคยปกป้องคุ้มครองบรรพบุรุษของคนเหล่านี้ให้พ้นจากการรุกรานของกองทัพนาซีมาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ดร.ประถมพงษ์ได้ระบุทิ้งท้ายถึงการสร้างข่าวใส่ร้ายผู้นำรัสเซียได้ว่าใส่ร้ายป้ายสีอย่างหน้าด้านด้านเลยข่าวด้านล่างบอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินสูญเสียในเอเชียมากกว่าสูญเสียในยูเครนตลกมากครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสื่อตะวันตกเน้นใส่ร้ายรัสเซียล้วนๆถ้าใครหยิบข่าวจากสื่อตะวันตกมาแปลช่วงนี้จะเห็นดราม่าไปมากพึ่งประชุม SCO จบใหม่ๆพันธมิตรพร้อมเพรียงมีแต่สหายที่จะเพิ่มขึ้นสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ